ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโอเคค่ะอันนี้เป็นเป็ดย่างของเรานะคะเวลาซื้อก็ถ้าเกิดว่าจะเอาเป็นเป็ดย่างแบบนี้เนี่ยคุณสั่งเป็นโครงเป็ดนานาเว้นรูตรงกลางแบบนี้ไว้จากนั้นเราจะปรุงรสนะคะน้ำปลาน้ำตาลทรายพริกขี้หนูป่นน้ำมะนาวและที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำลาบเป็ดเนี่ยนะคะข่าค่ะสับละเอียดข่าเนี่ยเป็นตัวช่วยดับคาวที่ดีมากเลยคุณผู้ชมจากนั้นเราจะคลุกเคล้าส่วนผสมเป็ดของเราให้เข้ากันก่อนหลังจากส่วนผสมได้ที่แล้วเนี่ยหลังจากได้ส่วนผสมแบบนี้แล้วเราก็จะใส่พวกผักของเราลงไปหลังจากใส่ผักแล้วเราจะไม่คลุกไปเยอะแยะแล้วนะเพราะมันจะทำให้ตัวลาบของเราเนี่ยนะคะผักเนี่ยคายน้ำออกมาต้นหอมซอยหอมแดงซอยผักชีฝรั่งค่ะและข้าวคั่วนี่ข้าวคั่วที่เราทำไว้ทำเองใส่เยอะได้ข้อดีของการใส่ข้าวคั่วเนี่ยนะคะเจ้าข้าวคั่วเนี่ยจะไปทำให้ตัวลาบของเราไม่คายน้ำมากแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมน่ารับประทานด้วยล่ะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้เดี๋ยวก่อนใส่จานเสิร์ฟขอใส่สะระแหน่ลงไปนิดนึงก่อนดีกว่ารู้สึกว่าเวลาสะระแหน่เนี่ยโดนคลุกนิดนึงเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมหอมอ่ะจะเสิร์ฟได้เลยเห็นไหมลาบแห้งเวลาลาบแห้งๆเนี่ยเขาจะเก็บได้นานหน่อยทำเสร็จปุ๊บยังมีเวลารอทานได้แต่ถ้าเกิดทำเสร็จแล้วน้ำเยอะๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเซ็งไวเราจะใส่ผักต่างๆของเราลงไปแต่ก่อนใส่วันนี้โจทย์ของเรามาเป็นข้าวคั่วเราทำข้าวคั่วเองขอโรยข้าวคั่วข้างบนนี้หน่อยนึงนะจากนั้นใส่ลงไปเลยหอมแดงผักชีฝรั่งต้นหอมซอยพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมลาบเป็ดย่างของนานาช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะมีเมนูกะหรี่ปั๊บไส้เป็ดย่างค่ะความจริงแล้วนานาต้องสารภาพก่อนเลยว่าเป็ดย่างทั้งหมดของนานาวันนี้มาจากเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เพราะสั่งเป็ดย่างมาตัวหนึ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาเนื้อไปหมดแล้วส่วนที่ไม่ใช่เนื้อแล้วก็ไม่น่ารับประทานเนี่ยนานาก็เอามาปรุงรสให้น่ารับประทานไม่แพ้กันกับเมนูลาบเป็ดย่างของนานานั่นเองค่ะก็จัดใส่จานคุณผู้ชมพักพวกรอรีบๆวางเถอะวางแบบไหนก็หมดอยู่ดีแหละเรียงยังไงก็สวยเพราะยังไงรู้ไหมใจเราจ้องจะกินอยู่แล้วไงวันนี้เรามีเมนูคัพเค้กเมลอนจากผลิตภัณฑ์ตราสีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำคัพเค้กเมลอนใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีจากนั้นเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมลอนสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพตีให้เข้ากันแล้วลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่เคล้าไว้ตามด้วยนมข้นจืดสีผสมอาหารสีเขียวแก่ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องบีบส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยคัพเค้กที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพิม
นำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ25นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำเชื่อมเมลอนใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมลอนสูตรคีโตตราสีสันใส่น้ำต้มสุกแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นทาด้านบนคัพเค้กด้วยน้ำเชื่อมเมลอนที่เตรียมไว้วิธีทำบัตเตอร์ครีมเมลอนใส่เนยสดชนิดเค็มใส่เนยขาวตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีจนขึ้นฟูเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมลอนสูตรคีโตตราสีสันตามด้วยสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลตีผสมจนเข้ากันจากนั้นบีบแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมเมลอนวางแต่งด้วยเมลอนคว้านกลมจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ